็ต้องยอมรับว่าที่บ้านมีปัญหาจริงๆมันปัญหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรคือวันนี้พิมต้องขอโทษพี่ๆทุกคนจริงๆที่พิมอาจจะลงดีเทลไม่ได้เยอะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวของพิมจริงๆซึ่งจริงๆพิมอยากที่จะเคลียร์ภายในบ้านของพิมให้ดีที่สุดพิมรู้ก่อนว่าห้ามไหมว่าแม่เขาจะโพสการแบบนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ค่ะคือจริงๆเราก็มันก็จะมีการโพสแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงมันอินโพสครั้งแรกรู้สึกยังไงพิมตอนที่เราอินโพสครั้งแรกเลยที่แบบเสียใจหลังจากที่มันมีโพสเนี่ยออกมาได้คุยกับแม่บ้างหรือยังยังไม่มีค่ะยังไม่ได้คุยแต่ว่าพิมกับน้องแล้วก็ป๋าก็หาทางออกกันอยู่ยังพิมตอนนี้สภาพอีกไปคือแย่มากก็ต้องบอกตรงๆว่ามันยากมากสำหรับพิมใช่อ่ะจริงๆปกติความสัมพันธ์ของเราในครอบครัวระหว่างเรากับแม่มันเป็นความสัมพันธ์ของแม่ลูกปกติไหมที่ว่าอาจจะมีขัดแย้งกันบ้างไม่พูดไม่ถูกกันบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยในครอบครัวปกติเหมือนทั่วๆไปเหมือนชาวบ้านก็อยู่แล้วจริงๆสำหรับพิมอ่ะพิมมองว่าครอบครัวพิมก็เป็นครอบครัวปกติครอบครัวนึงที่เราก็ใช้ชีวิตกันปกติเลยแล้วก็มีช่วงเวลาที่มีความสุขกันมาตลอดตั้งแต่เด็กคือป๊าๆมาๆก็เลี้ยงดูพิมอย่างดีแล้วก็พิมก็เป็นลูกที่ได้รับความรักอย่างเต็มที่มาตั้งแต่เด็กค่ะแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดจากปัญหาอะไรกันแน่พิมที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างมุมมองของเรากับแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็พิมว่ามันเป็นการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกันไหมคือแบบท่านอาจจะคิดไปอย่างนึงแต่เราอาจจะทำอย่างนึงอะไรเงี้ยแบบไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยก็ถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็คงต้องเป็นอย่างนั้นล่ะค่ะคือพิมค่อนข้างที่จะมั่นใจในทุกอย่างที่พิมพูดและทุกอย่างที่เราทำเพราะพิมมั่นใจว่าพิมเองก็ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ในฐานะลูกคนหนึ่งแล้วอยากจะบอกอะไรกับแม่ในวันนี้นะที่แบบเรายังไม่ได้ทำเรายังไม่ได้คุยไม่ได้พูดคุยกันในวันนี้อยากจะบอกก็พิมเคารพการตัดสินใจของแม่ค่ะแล้วก็อยากขอร้องทุกๆคนที่ดูอยู่อย่าคือหนูเห็นคอมเมนต์บ้างแล้วอะไรเงี้ยอยากขอร้องว่าอย่าไปว่าอะไรเขาเลยค่ะคือตัวพิมคุยกับแม่ล่าสุดเมื่อไหร่จริงๆพิมไม่ได้คุยกับแม่มาสักพักแล้วค่ะคือทั้งพิมพ์ทั้งน้องทั้งป้าก็ยังไม่ได้มีใครได้คุยกับแม่เลยยังไงเรื่องพิมพ์แม่เขาถือเรื่องอาชีพที่เขาได้เลยพิมพ์พูดได้แค่ว่าพิมพ์ไม่มีความจำเป็นที่ต้องโกหกอะไรเลยอะค่ะพี่พิมพ์พูดไปพิมพ์ก็ไม่ได้อะไรถูกไหมคะพิมก็แค่เล่าประสบการณ์ชีวิตอันหนึ่งซึ่งพิมมองว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนได้แค่นั้นเองพิมแต่ว่ามันก็มีบางประโยชน์ของคุณแม่ที่มันมีการพูดถึงว่าเกี่ยวกับงานแต่งอะไรเงี้ยหลายคนก็สงสัยงงว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรมันมายังไงมันใช่เรื่องเดียวกันไหมคือในส่วนของเรื่องงานแต่งอะค่ะจริงๆน้องสาวคนกลางของพิมกำลังจะมีงานแต่งเร็วๆนี้แต่ว่าเรื่องนี้พิมขอโทษจริงๆที่พิมขอไม่พูดถึงดีเทลเพราะว่ามันเกี่ยวกับน้องสาวพิมที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการเลยอะไรเงี้ยไม่อยากเอาเขาเข้ามาอยู่ด้วยในเรื่องนี้ในวันนี้เราเป็นห่วงอะไรยังไงกับเขาบ้างในวันนี้เป็นห่วงความรู้สึกทุกคนในบ้านเลยค่ะพิมมั่นใจว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ดีกับใครเลยอ่ะมันคือวันเนี้ยมัน
สักวันนึงข่าวนี้มันก็จะหายไปแต่มันจะอยู่ในใจพิมพ์กับน้องไม่ตลอดชีวิตอ่ะพิมพ์ก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้มันอยู่นานแต่ตอนนี้หลายคนอาจจะกำลังงงว่าสรุปแล้วจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาพิมจะบอกอะไรคร่าวๆได้ไหมว่ามันเกิดประมาณช่วงไหนปลายปีที่แล้วหรือว่าต้นปีหรือว่ามันเป็นมันสักพักแล้วคือพิมพูดได้แค่ว่าครอบครัวทุกครอบครัวค่ะมันก็มีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทุกครอบครัวพิมเชื่อว่าที่พี่ๆทุกคนมันต้องมีการไม่เข้าใจบ้างเป็นบางทีอยู่แล้วค่ะใช่พี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่มันใหญ่เลยพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้เหมือนกันตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ตอนนี้ไม่พี่ปัญหาความไม่เข้าใจในระหว่างแม่เกิดขึ้นบ่อยไหมอย่างที่บอกไว้ค่ะคือครอบครัวทุกครอบครัวมันมีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วค่ะคือมันจะมีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่สุดท้ายเราจะหาทางออกร่วมกันได้เสมอบางทีเวลาเกิดเรื่องไม่เข้าใจกันเคสก่อนหน้านี้เรามีวิธีการที่จะทำยังไงให้เข้าใจให้มองเห็นในมุมเดียวตรงกันพิมก็ทำเต็มที่ในฐานะลูกพิมกับน้องดีกว่าค่ะเราสามคนทำเต็มที่ในฐานะลูกแล้วเออจริงๆป๊าเป็นคนที่พิมห่วงมากที่สุดในตอนนี้จะมีใครมาเป็นกาวใจให้ไหมพิมว่ามันต้องมีทางออกค่ะพิมกับป๊ากับน้องหาทางกันอยู่พิมอย่างนั้นถ้าเป็นไปได้ใจที่เราอยากเป็นแบบนี้ไม่มีใครอยากมีปัญหาอย่างนี้อยู่แล้วค่ะพิมอยากให้มันขี้คายอยู่แล้วพิมอยากใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างนะวันนี้ตอนนี้เราพอจะเห็นแสงสว่างทางไปอุโมงค์ไหมว่ามันจะมีทางออกทางไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายอะไรเงี้ยเราพอจะเห็นทางนั้นไหมพิมกับที่บ้านหาทางออกกันอยู่ค่ะพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะตอนนี้พิมต้องขอโทษทุกๆคนจริงๆที่เรื่องนี้มันไปกระทบจิตใจหลายๆคนค่ะที่ทำให้หลายๆคนที่ได้อ่านรู้สึกไม่สบายใจขอโทษด้วยจริงๆค่ะสุดท้ายแล้วพิมอันมีอะไรจะพูดกับคนที่แบบเป็นห่วงทั้งสภาพจิตใจของทั้งของพิมทั้งกับของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณค่ะพิมได้รับกำลังใจเยอะมากขอบคุณจริงๆค่ะก็มันก็เป็นช่วงเวลาที่คนที่รักเราส่งพลังมาให้เราเยอะมากจริงๆต้องขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกอย่างเลยแล้วก็พิมหวังว่าพิมจะไม่ต้องพูดเรื่องนี้อีกแล้ว